ครับแล้วรุ่นพี่อีกคนนึงนะครับที่เราขับรถตามกันมาก็คือเชฟโรเลตอิมพาล่า1960เหมือนกันแต่ว่าเป็นคูเป้เรามาดูรายละเอียดของรถคันนี้นะครับต้องสวัสดีพี่น้อยเป็นอีกครั้งนึงพี่น้อยสวัสดีครับพี่ชื่อจริงนามสกุลจริงผมชื่อกิติศักดิ์นามสกุลจันทร์สุครีพี่กิติศักดิ์นามสกุลจันทร์สุครีนะครับพี่น้อยคันนี้นี่ทำไมพี่ถึงนึกที่จะเก็บรถคันนี้ไว้กับตัวมันชอบหรือมันยังไงมันชอบครับผมเคยเก็บผมเคยมีรถคาเมโร่มาตั้งแต่สมัย20กว่าปีแล้วอ๋อตอนอยู่อเมริกาเนี่ยที่ชอบคาเมโร่เล่นไปเล่นไปแล้วก็จนมาเล่นมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์ใช่ผมเจอพี่อ่ะแล้วก็ไปเจอรถคันนี้ก็เลยไปจีบมาไปจีบมาเลยคันนี้นะครับตอนได้มาสภาพเป็นไงพี่ภาพเดิมนี้เลยครับนี่โอ้โหอันนี้คือป้องป้องสีเขาเดิมๆเลยครับเป็นจัดว่าเป็นรถที่อยู่ในสภาพดีมากนะครับโอ้พี่น้อยเรานะฮะตอนนั้นพอได้มาปุ๊บได้มากี่ปีแล้วพี่ได้มาประมาณ8ปีแล้วครับแล้วเราก็มีหน้าที่สืบสานรักษาต่อเก็บอย่างเดียวเก็บรักษาอย่างเดียวนะฮะตอนนี้เครื่องอะไรพี่ตอนนี้เครื่อง283ครับอันนี้คือเครื่องเดิมเอาเดี๋ยวขอชมเครื่องกันหน่อยครับพี่นะครับอ๋อนี่นะฮะนี่คือเครื่อง Chevrolet 283นะครับเป็นเครื่องเดิมที่ยังอยู่ในสภาพที่พี่น้อยแกบอกว่าจะได้มาในสภาพที่สมบูรณ์นะครับแบบเดิมนะฮะอันนี้ก็คือเป็นอีกส่วนนึงที่ว่าเราอยากจะบอกให้รู้ว่าบางครั้งเนี่ยเล่นรถบางคนก็ได้รถมาเป็นซากบางคนก็ได้รถมาในสภาพที่เดิมก็คันนี้มันก็อยู่ใครได้มาเป็นซากเราก็บูรณะให้มันสมบูรณ์แต่ส่วนได้เดิมเราก็เก็บรักษาไว้นะพี่น้อยนะโชคดีโชคดีมากนะฮะคันนี้ครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันรายละเอียดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องมาดูเครื่องดูฟังเสียงกันอีกสักรอบนึงภายในคันนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่น้อยก็คือเดิมครับเดิมหมดเลยเดิมหมดเลยครับอันนี้เบาะนี่เดิมหมดเลยขออนุญาตเปิดนะพี่นะจะเลยครับเอาครับพี่น้อยครับคันนี้เนี่ยเดี๋ยวรบกวนพี่น้อยอธิบายข้างในเดี๋ยวผมนั่งคุยกับพี่ครับคือคันนี้เนี่ยภายในตัวนี้ที่ได้มาพี่ดูแล้วเนี่ยคาดว่าก็น่าจะเป็นตั้งแต่ยุคนั้นเลยสมัยนั้นเลยคันนี้เดิมเลยฮะเดิมเลยนะฮะแม้กระทั่งเบาะนะครับเดิมหมดหลังคงหลังคาเนี่ยเดิมหมดเลยอ๋อคอนโซลนะครับโอ้คันนี้อยู่ในสภาพที่ดีมากนะพี่นะตอนได้มาไม่มีวิทยุเรามาเติมวิทยุใส่มาเติมวิทยุใส่ตรงรุ่นนะฮะคันนี้ก็เลยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบมากเคยคิดจะขายมันบ้างไหมพี่เอายังฮะเก็บให้มรดกลูกโอ้คิดว่าแล้วลูกชอบชอบไม่ชอบช่างเขาแล้วเราตายแต่เราก็เก็บไว้เพราะตอนนี้เรายังรักเรารักอยู่นะเราอยู่ครับเรื่องแบบนี้ไม่มีเสน่ห์นะพี่นะโอ้โหมันมีความสุขตลอดเวลาเคยวิ่งไกลสุดถึงไหนพี่ไปกับชมรมนี้ก็สัตหีบอ๋อไปสัตหีบมาด้วยนะครับไปสัตหีบมาด้วยครับทุกคนว่าดีมากคิดว่ารถเมกันมีเสน่ห์ตรงไหนเสน่ห์มันเยอะมากครับขับคันนี้กับขับเบนซ์รุ่นใหม่เขามองคันนี้มันคนละเรื่องเลยใช่ไหมคนละเรื่องก็อยากจะบอกนะครับว่าใครไม่สัมผัสไม่รู้นะพี่นะใครไม่สัมผัสไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอย่างนึงที่เป็นเรื่องของคลาสสิกของสไตล์ของแต่ละคนนะครับในเวลานี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราอยากจะบอกว่าเอาเงินมาให้เราแล้วไปขับรถที่มันใหม่กว่านี้ไม่ยอมนะพี่นะนี่ครับจากประสบการณ์ผมเคยไปพัทยาฝรั่งขับรถมาจอดเลยจอดเรียกจอดลงไปคุยเรียกคุยเลยเขาบอกเขามีฝรั่งเขาอายุประมาณ10นี่นะฮะนี่คือความสุขของพวกเรามากนะพี่นะผมเดินทางเนี่ยจนมันทำให้ทุกวันนี้มันเหมือนกับว่าเอ้ยเรามันเป็นความสุขของพวกเราจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นความสุขของพวกเราจริงๆแล้วเราก็แบ่งปันกันได้นะครับใครอยากจะรู้จักพวกเราก็เดี๋ยวมาชมกันตลอดเวลานะมันมีไทยอเมริกันคาร์ขับนะครับของพวกเราแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวลองเดินชมด้านท้ายต่อพี่นะครับนี่คราวนี้เรามาอยู่ที่ด้านท้ายของรถกันนะฮะนี่ก็คือเสน่ห์ของรถอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับปีเดียวกันเลยนะฮะปี1960เราไม่อยากจะเชื่อนะพี่ผมจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยที่ผมเริ่มเล่นรถอเมริกันเนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้จักป๋าไม่เจอพี่ใช่ไหมพอเราเข้ามาในกลุ่มเรื่อยๆมันเป็นความรู้สึกว่าไม่อยากจะเชื่อครับว่าในประเทศแห่งดินแดนสยามแห่งนี้เนี่ยมีรถอเมริกันที่ยังคงเหลืออยู่ยังค่อนข้างมีอีกหลายรุ่นนะครับท่านผู้ชมมีอีกหลายรุ่นมันเป็นคลาสสิกสไตล์ของแต่ละคนจริงๆไอ้พี่น้อยแล้วไอ้กระดาษนี่มันคืออะไรครับพี่ทำไมพี่ไม่แกะออกอ๋อมันเป็นคู่มือเป็นคู่มือรถสมัยนั้นแหละโอ้ท่านผู้ชมครับคือกระดาษแผ่นนี้นะฮะกระดาษแผ่นนี้เนี่ยเป็นคู่มือที่ว่าเอาไว้ถ้าผมดูเนี่ยพี่น้อยเขาก็บอกไว้แล้วนะครับว่า
เอาไว้สำหรับเปลี่ยนยางนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บอกได้ว่ารถคันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ายังไม่มีการยังไม่ผ่านการทำสีเลยคันนี้สีนี้น่าจะเป็นสีโรงงานนะเป็นสีที่ผ่านยังเป็นสีโรงงานอยู่ถ้าเปรียบเทียบแล้วเหมือนกางเกงยีนรีวายนี่ผมเห็นบางคนเล่นเนี่ยป้ายจะขาดอยู่แล้วอ่ะก็ยังเก็บไว้อยู่โอ้เหมือนกันฮะอันนี้คือเครื่องการันตีนะครับว่ารถคันนี้ยังไม่มีการทำสีเกิดขึ้นโอ้เยี่ยมฮะคันนี้ต้องสมควรกับการเก็บไว้เลยนะฮะโอ้ท้ายนี่ก็ทึบมากสวยงามจริงๆเอาละฮะวันนี้เราก็ได้นำพามาดูนะฮะสองผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการรถอเมริกันคลาสสิกแต่จริงๆแล้วก็คือตัวเอของเชฟโรเลตอิมพาล่า1960ครับเอาเดี๋ยวกลับไปเจอป๋านันต่อครับนะฮะวันนี้เนี่ยผมก็พาคุณเนี่ยมารู้จักกับเชฟโรเลตอิมพาล่า1960ไปทั้ง2ตำนานนะครับคือตัวเปิดประตูคันหนึ่งแล้วก็เป็นคูเป้1คันนะฮะของป๋านันและพี่น้อยของเราป๋านันผมถามก่อนที่เราจะไปบันเทิงกันต่อหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยป๋าคิดว่าความคลาสสิกของป๋าในชีวิตเนี่ยมันเป็นแบบไหนมันคืออะไรความคลาสสิกมันเป็นแต่สำหรับผมนะเป็นสำหรับป๋าเนี่ยมันเป็นความสูงลึกที่อธิบายออกมาเนี่ยด้วยคำพูดเนี่ยลำบากนะลำบากคือเราจะเป็นป้าความภูมิใจความที่มีรถคันนี้หรือว่ามันสวยแบบว่าไอ้คำว่าคลาสสิกเนี่ยมันกว้างกว่าแต่สำหรับผมอ่ะมันเป็นพอใจความพอใจอย่างยิ่งที่สำหรับในตัวผมคือมันพูดง่ายว่ามันเป็นสิ่งที่อะไรก็ได้แล้วกันอ่ะบางทีต้นไม้มันก็คลาสสิกได้บางทีอะไรก็คลาสสิกได้แต่ว่ามันเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งอิ่มเอิบอย่างนี้นะเป็นความอิ่มเอิบของป๋านันนั่นเองฮะว่าคือความคลาสสิกของทุกรูปแบบอ้าวแล้วพี่น้อยล่ะครับพี่จะพูดถึงคลาสสิกผมว่ามันลำบากครับเหมือนกับป๋านันพูดผมว่ามันเป็นความภูมิใจความภูมิใจที่เราได้เป็นเจ้าของรถที่ครั้งหนึ่งมันอยู่ในตำนานด้วยแล้วจริงๆแล้วมันก็ดูแล้วมันก็ไม่เบื่อนะมันช่างกว้างมากนะครับแต่ความคลาสสิกของพวกเราทุกคนอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะก็อยากจะเหมารวมหรืออยากจะพูดว่ามันเป็นความอิ่มเอิบทางใจความอิ่มเอิบทางใจใช่ไหมพี่นะฮะแล้วณวันนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมช่างคลาสสิกเหลือเกินผมเจอถึงรุ่นพี่รุ่นใหญ่นะครับที่มีโอกาสให้คนรุ่นผมเนี่ยมาพบปะสังสรรค์แล้วนี่ป๋าสองคนกับพี่น้อยจะไปไหนกันครับเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเราจะไปงานไหนฮะอเมริกันอ๋อนี่นะครับอ๋ออเมริกันคาร์ขับไทยแลนด์นะวันนี้เขาจัดงานกันอ่ะงั้นเดี๋ยวผมตามป๋าพี่น้อยไปเลยแล้วกันนะครับเอางั้นเลยครับเอางั้นบอดดีตาอันก่อนครับสวัสดีครับพี่น้อยขอบคุณครับป๋าขอบคุณครับ